ลับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชีวาสและก็รายการสาระที่ไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงลัทธิแปลกๆถ้าพูดถึงลัทธิต่างๆแล้วนะครับบางลัทธิก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ผู้คนแต่ทว่าถ้าลัทธิที่ว่านั่นมีศาสดาที่มีความเชื่อแบบสุดขั้วล่ะจะเป็นยังไงนะครับแล้วถ้าสมาชิกในลัทธิดันเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ศาสดาพูดล่ะจะเป็นยังไงวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงลัทธิเฮเวนเกตเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมรับฟังกันเลยเย้เฮเวนเกตหรือประตูสวรรค์ก่อตั้งโดยนายมาเชลแอปเปิลไวท์ซึ่งต่อมาเขาก็ตั้งตนเป็นศาสดาของลัทธิศาสดามาเชลคนนี้ก็มีประวัติเข้าพบจิตแพทย์อยู่บ่อยครั้งเขามักจะมีความคิดมีพฤติกรรมแปลกๆเกี่ยวกับ UFO และก็สิ่งมีชีวิตต่างดาวเขาบอกว่าใครที่เข้าลัทธิของเขาเนี่ยก็จะได้พบความสุขและก็ความหลุดพ้นที่แท้จริงเขาบอกว่าคนที่เข้าร่วมได้นั้นจำเป็นที่จะต้องละทิ้งความต้องการพื้นฐานละทิ้งความสะดวกสบายที่ไม่จำเป็นออกให้หมดจึงจะสามารถนำพาตนเองเข้าสู่ขั้นสูงสุดได้เช่นไม่ต้องการความต้องการทางเพศไม่ต้องรักกันไม่ต้องการเงินแต่ทว่ามันก็เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นเพราะว่าดันมีคนไม่น้อยที่หลงเชื่อและก็เข้าร่วมลัทธิดังกล่าวหลังจากที่ศาสดามาเชลมีผู้เข้าร่วมแล้วเขาก็ค่อยๆยัดเยียดความคิดแปลกประหลาดให้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้สืบทอดสายเลือดจากพระเยซูเมื่อเขาเอาความเชื่อต่างๆที่เขาเชื่อแล้วเอามาผสมปนเปกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาพระเยซูการดับสูญและการเกิดใหม่และก็สิ่งมีชีวิตต่างดาวมันก็ทำให้เขามีความเชื่อว่าสักวันพวกที่อยู่ต่างโลกจะต้องลงมากวาดล้างโลกใบนี้สิ่งที่จะทำได้ก็คือต้องหนีจากโลกใบนี้ไปไม่ก็หายไปจากโลกใบนี้ซะแม่ช่างเป็นทางออกที่นึกไม่ถึงจริงๆในปี1997ดาวหางเฮลบอบก็ได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกและตอนนั้นก็มีการถ่ายภาพดาวหางออกสู่สายตาประชาชนเมื่อศาสดามาเชลได้เห็นภาพดังกล่าวแล้วเขาก็มีนิมิตขึ้นว่านั่นคือภาพของหนึ่งในผู้ก่อตั้งลัทธิซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งในปี1980ผู้ร่วมก่อตั้งคนนั้นกำลังรอคอยพวกเราอยู่ในยานอวกาศที่ไม่ไกลจากดาวหางมากนักและเมื่ออาการของศาสดาเริ่มย่ำแย่ลงเรื่อยๆบวกกับดาวหางที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกเรื่อยๆยิ่งไปกดดันให้ศาสดาต้องทำอะไรสักอย่างกับลัทธิของตนเขาจึงวางแผนที่จะหายไปจากโลกร่วมกับสมาชิกในลัทธิเขาตัดสินใจก่อการฆ่าตัวตายหมู่ขึ้นพร้อมกับอัดคลิปเอาไว้เตือนประชาชนว่าเขามีความคิดอย่างไรกิจกรรมฆ่าตัวตายหมู่นี้ก็เรียกผู้เข้าร่วมว่า Heaven Gate Away Team โดยที่ทุกคนจะต้องนุ่งดำห่มดำเสื้อกางเกงรองเท้าต้องเป็นสีดำหมดเขาเตรียมความพร้อมสำหรับการหายไปจากโลกโดยมีผ้าสีม่วงเอาไว้คลุมหน้าและก็กระเป๋าเดินทางทุกคนพร้อมกับเงินอีกประมาณ$5จากนั้นก็เริ่มผสมยาพิษที่มีผลต่อประสาทลงในพุดดิ้งและก็ของหวานบางอย่างก่อนที่จะดื่มวอดก้าตามลงไปและก็นำถุงพลาสติกมาคลุมหัวเอาไว้เพื่อให้เสียชีวิตเร็วขึ้นกิจกรรมนี้ก็ผลัดกันทำไปเรื่อยๆคนที่ยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมดังกล่าวก็ค่อยๆจัดเรียงศพที่เพิ่งเสียชีวิตให้เป็นทางโศกนาฏกรรมครั้งนี้กินเวลาถึง3วันจนกระทั่งทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดรวมไปถึงศาสดาอย่างมาเชลด้วยในปี1997ตำรวจพบร่างผู้เสียชีวิต39คนนอนเรียงรายกันอยู่ในแมนชั่นแห่งหนึ่งแถบเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาโดยร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดแบ่งเป็นเพศหญิง21รายเพศชาย18รายทุกร่างสวมเสื้อและกางเกงสีดำสนิทและใส่รองเท้ากีฬาไนกี้สีดำจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายไม่มีเลือดไหลหรือว่าอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นภายหลังเมื่อระบุตัวตนได้แล้วก็รู้ว่าผู้เสียชีวิตกลุ่มนี้เป็นสมาชิกของกลุ่มลัทธิแปลกประหลาดที่มีชื่อว่าเฮเวนเกตนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับลัทธิประหลาดเฮเวนเกตจากเหตุการณ์ที่ผมเล่ามานะครับก็คงให้ข้อคิดได้ว่าอย่าหูเบาต้องตั้งสติและก็ระวังพวกลัทธิแปลกๆและก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับว่าศาสดามาเชลนั้น
มีทักษะในการชักจูงผู้คนไปจนถึงการล้างสมองผู้คนและพูดอะไรผู้คนเหล่านั้นก็จะเชื่อเขาจนหมดสุดท้ายก็มาจบลงด้วยความตายก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่กับสาระแทบไม่มีพาร์ทหน้านะครับบายสวัสดีครับเย่วิกกี้